สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม I am runner ครับวันนี้มาลองเจ้ารองเท้าคู่ใหม่ครับทุกคนครับมาเจอกับรองเท้าวิ่งคู่ใหม่ของผมเองนะสายซัพพอร์ตจ๋าๆทุกคนเอาแบบว่าวิ่งสบายๆกันไปเลยของสายอัลตร้านะครับทุกคนครับตอนนี้18กิโลแล้วครับคือตอนนี้ตั้งใจไว้ว่า17กิโลนะเนี่ยครับกับเจ้าอัลตร้าพาราดามครับเนาะอย่างที่เคยโพสต์ไว้คืออยากจะไปวิ่งในระยะทางที่มากกว่า50มากกว่า50กิโลครับทุกคนแต่ว่าใช้รองเท้าใส่ซิ่งครับเราก็ไม่ใช่ใส่ซิ่งด้วยเท้านี่แล้วก็ไม่ใช่สายทึบด้วยเท้านี่แบบว่าสะท้านไปทั้งแบบระบมไปหมดเลยอ่ะทุกคนพอเลยแบบว่าแบบเลย30กิโลไปนะมันจะรู้สึกแบบระบมเหมือนเข็มแทงขึ้นมาตลอดเลยทุกคนเดินได้อีก20โลก็ได้ประมาณแบบ54โลก็ไม่ไหวไปนึกขึ้นได้ว่าถามหลายๆคนแล้วกันนะก็ให้ลองเปลี่ยนรองเท้าดูไอ้ฝึกซ้อมอ่ะต้องฝึกซ้อมอยู่แล้วแหละนะแต่ว่ามันจะมีวิธีไหนบ้างนะครับผมที่แบบว่าเปลี่ยนแบบป้องกันแล้วกันไม่ใช่สิชะลอความระบมลงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ได้ความว่าลองเปลี่ยนรองเท้าคู่ใหม่ดูนะครับว่ามันโอเคไหมช่วงนี้อาจจะมืดหน่อยไม่เป็นไรเนาะฟังแต่เสียงนะครับว่ามันจะโอเคไหมครับเปลี่ยนรองเท้าคู่ใหม่เป็นคู่ที่แบบว่าเป็นสายซัพพอร์ตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ศึกษาอยู่1 วันแล้วก็เลือกตัวที่ซัพพอร์ตมากที่สุดเลือกตัวที่คิดว่าตัวเองใส่สบายที่สุดแต่มันติดใจตรงที่ว่ามันคือดรอปศูนย์มันจะวิ่งยากหน่อยคือแบบว่ามันก็ต้องแบบใช้น่องเยอะใช้ขาตัวเองเยอะมากเป็นพิเศษเพราะว่ามันไม่มีพวกเด้งๆดิดๆให้แบบคอยช่วยขาเรายกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนรองเท้าดรอปศูนย์มันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ก็วันเนี้ยค่อนข้างชินอยู่พอสมควรแล้วนะเพราะว่าปกติก็วิ่งรองเท้าแตะมาเยอะอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการดรอปศูนย์แต่ยังรู้สึกว่าโฟมของอัลตร้าพาราดาม6เนี่ยมันตอนที่ลองที่ร้านนะมันนุ่มลองวิ่งลองเดินนะมันนุ่มแต่ว่าพอมาลองตรงเนี้ยมันยังไม่ถึงใจเท่าไหร่มันน่าจะต้องเบิร์นก่อนเดี๋ยวขอเบิร์นไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันส่วนรีวิวเดี๋ยวมีอยู่แล้วรีวิวนะครับผมเดี๋ยวเอาเจาะลึกแต่ละสเปคสปีฟิเคชันไปเลยแล้วกันนะแต่ว่าในวันนี้เล่าให้ฟังฟีลลิ่งก่อนแล้วกันนะคือว่ามันแบบว่ามันออกแบบนุ่มแต่ถามว่าติดขาไหมเฮ้ยค่อนข้างติดขานะทุกคนมันแบบว่าบางทีเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบว่าเราใส่รองเท้าซัพพอร์ตใช่ไหมแล้วมันคุมรอบขาไม่ได้มันยกขามันหนักมันนู่นมันนี่มันนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะมันรองเท้าคู่นี้หนักประมาณ300กรัมนะครับประมาณ300กรัมก็ปกติต้องบอกว่าปกติแล้วกันมันยกขาขึ้นไหมผมว่ามันก็ยกขาขึ้นนะหรือว่าขาผมแข็งแรงขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะรองเท้าคู่นี้เหมาะสำหรับใครเหรอคนที่น้ำหนักตัวเยอะแต่ผมก็ไม่ได้น้ำหนักตัวเยอะนะสูง183หนัก82ก็กำลังดีแล้วกันนะครับผมนะคือเหมาะสำหรับใครบ้างเหรอเหมาะสำหรับคนที่หน้าเท้ากว้างแล้วอยากจะแบบวิ่งสบายๆครับทุกคนท่านหน้าเท้ามันอุ่นๆกว้างๆยังไงก็พอรองเท้าอัลตร้าเขาออกแบบมาเพื่อคนหน้าเท้ากว้างอยู่แล้วครับทุกคนนะก็ประมาณนี้แหละนะครับเรื่องโทบ็อกเรื่องหน้าเท้าไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่เพราะว่าอัลตร้าเขาทำมาโคตรสบายเลยจริงๆนะครับทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับ
เรื่องความนุ่มเรื่องความซัพพอร์ตเรื่องความซัพพอร์ตผมว่าโอเคเลยนะเออแต่ยังไม่รู้ว่าโอเคขนาดไหนอะไรยังไงเพราะว่ามันต้องบอกเรียนต้องเรียนตามตรงว่าคาดหวังมากกว่านี้ตอนลองที่ร้านกลับมาวิ่งจริงๆในครั้งแรก17กิโลแรกเพซ 7.30 เนี่ยคาดหวังมากกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูกันต่อไปละกันว่ามันเบิร์นแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมน่าจะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนครับ